ซึ่งก็หายหน้าหายตาไปได้สักพักใหญ่ๆล่าสุดก็มีข่าวมาว่านักร้องสาวฝนธนสุนทรเจ้าของฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่งจะหวนคืนเวทีหมอลำอีกครั้งหลังเคยเดินสายโชว์การแสดงเมื่อ10ปีก่อนโดยที่เพจแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้ว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกแม่ฝนธนสุนทรเสียงอีสานประจำฤดูกาล2567ถึง2568นี้แฮชแท็กเสียงอีสานแฮชแท็กนกน้อยอุไรพรแฮชแท็กฝนธนสุนทรทั้งนี้สาวฝนก็ได้มีการโพสต์เช่นเดียวกันว่าจากมานานคิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ้ยพระองค์ท้องถิ่นบ้านลำพึงคิดถึงไม่สั่งซึ่งทั้งนี้สาวฝนก็ได้มีการโพสต์เช่นเดียวกันว่าจากมานานคิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ้ยพระองค์ท้องถิ่นบ้านลำพึงคิดถึงไม่สั่งและก็ได้ต้อนรับกันกลับในอ้อมใจที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเสียงอีสานฝนก็ขอบคุณแม่นกน้อยอุไรและอาจารย์เอจักรพักที่เป็นกำลังใจสำคัญในครั้งนี้ด้วยนะคะเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรประจำการเสียงอีสานฤดูกาล2567ถึง2568นี้